รงจิตคือล่างไปแล้วทุกคนอ้วนมากตรงจิตอ้วนไม่ไหวฉันว่านางน่าจะท้องจริงๆแล้วล่ะน่ารักค่ะคือใส่ชุดมันคอร์แล้วก็มาเล่นบอลน่ารักโอเคฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคชเบดอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นจงจิตกันอีกแล้วนะโดยที่เทอมนี้นะคะเรามีเรียน3วิชาเลยโดย3วิชานี้นะคะก็เขาจะให้เราทำการนำเสนอตอนนี้เราก็เลยจะมาทำการนำเสนอนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งแล้วก็อีก2วิชาเขาจะให้ทำภาคนิพนธ์เนาะโดยภาคนิพนธ์เนี่ยเขาก็จะให้ทำที่คอมพิวเตอร์นะคะนี่นะคะถ้าเรากดเข้ามาก็จะมีทำภาคนิพนธ์ของแต่ละวิชาที่มีให้เราทำนะคะแต่ตอนนี้เราทำการนำเสนอก่อนและตอนนี้ต้นเงินของเราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเงินแล้วเนาะ okay. เอาเป็นว่าเราจะออกจากงานเลยก็ได้นะคะเราจะเป็นแบบนักศึกษาที่แบบมีตังค์แบบใช้ตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าไปมีงานทำอะไรนะคะแบบอยู่ดีๆก็รวยเหมือนมีเสียเลี้ยงแต่ความจริงปลูกต้นเงินนะคะโดยตอนนี้คือหน่วยกิตเราทำได้แค่1จาก12นะเทอมที่แล้วอ่ะเราคือติดเอฟเยอะมากแล้วก็ติดวิทยาทานเนี่ยวิทยาทานทำให้เกรดเราเหลือแค่เนี้ยคือเราไม่รู้ว่าเราต้องไปแก้ยังไงนะคะบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เอาไว้ให้เราแก้ได้นะแต่จากที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะแก้ได้นะคะโดยที่ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมันห่างจากหอเก่ามาแค่นิดเดียวเองอันนี้คือหอเก่าเราไม่ใช่สิอันนี้นะอันนี้คือหอเก่าเราเป็นตึกแต่ว่าอันนี้เรามาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาคารรวมเนาะเอาไว้กินข้าวอันนี้เป็นตึกเรียนถ้าเราทำเสร็จแล้วเราต้องเก็บเอาไว้ในกระเป๋าด้วยนะแล้วก็เอาไปนำเสนอแล้วที่ต้องทำตลอดก็คือทำการบ้านนะคะเราต้องนั่งทำการบ้าน3วิชาเลยและนี่ก็คืองานพรีเซนต์เราต้องขัดเกลาจัดเรียงด้วยอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ขอลาออกไปเลยจ้าเราจะมาขัดเกลาตอนนี้นางก็กำลังแบบจัดเรียงระเบียบของงานนำเสนอซึ่งวันนี้วันอังคารนะคะเวลาตีห้าเรามีเรียนตอนบ่ายหนึ่งครึ่งบ่ายหนึ่งแล้วก็บ่ายสามแล้วก็11โมงโอเควันนี้เราเรียน3ตัวแล้ววันพฤหัสก็ต้องเรียน3ตัวก็จะเปลี่ยนปณิธานด้วยปณิธานนี่เราว่าเอาเป็นเกี่ยวกับความรักไหมไม่ดีกว่าความรู้ดีกว่านี่นะคะเป็นปณิธานใหม่สำหรับภาคนี้เลยซึ่งเควสเขาบอกว่าได้มาซึ่งทักษะการค้นคว้าและโต้วาทีระดับ3โดยเราต้องไปที่แท่นโพเดียมเพื่อฝึกทักษะโอเคหรือไม่ก็ซื้อหนังสือมาหุยสวยขึ้นมากเลยอ่ะ uh-huh. งานนำเสนอคือดีขึ้นมากโอเคเก็บเลยเงี้ยอ้าวยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เริ่มต้นเทอมแล้วนะเราต้องทำการบ้านทำอะไรให้ครบนะเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีตังพอที่จะใช้จ่ายตลอดชีวิตแล้วเหลือแค่เรียนให้ดีก็บอกคือมันจะไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมเนี่ยอันนี้คุณภาพอยู่ที่ normal แล้วนะมีน่าจะเสร็จแล้วนะโอเคแล้วนี่ใครโทรมาอุ้ยโอลิเวอร์จากพาร์ทที่แล้วชวนเราไปทานอาหารนะแต่เรามีเรียนตอน11โมงอ่ะโอเคขอยกเลิกก่อนแล้วตอนนี้ที่เราคลิกมาก็จะมีการทำนำเสนอถ้าเรากดที่นี่มันจะนำเสนอตรงนี้หรอหรือว่าเขาจะเก็บเอาไว้เดี๋ยวเขาอีนี่ส่งหัวใจมาให้เราคืออะไรแล้วทำไมหน้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาไปตบกับใครมาทุกคนค่ะเดี๋ยวอีคนนี้มันออมาเรียน่ามันไปตบกับใครมาแล้วนางเล่นกีตาร์ให้เราฟังคือเดี๋ยวค่อยฟังฉันไปส่งงานก่อนนะอ้าวแล้วอีนี่ก็อยู่ดีก็มาเกลียดเราเฉยเลยคืออะไรเนี่ยมันจีบเราอะอีมาเรียน่าแล้วจงจิตก็ขี่จักรยานออกจากหอเลยค่ะตั้งแต่อยู่ในหอเลยน่าจะไปส่งพรีเซนต์นะตอนเนี้ยโอเคตอนนี้กำลังไปพรีเซนต์นะคะเรามีการวาดภาพดิจิตอลนะคะแล้วก็ไวโอลินเดี๋ยวนะเราเรียนไวโอลินด้วยเหรอแล้วก็ทฤษฎีสีแต่คือเรางงมากเลยนะว่า
การที่เราเปลี่ยนเอกอ่ะมันจะเหมือนกับการเรียนใหม่เลยหรือเปล่าเราว่ามันน่าจะเปลี่ยนอ่ะทุกคนเพราะว่าไอ้หน่วยกิตที่เราได้มา1อันน่ะมันเกิดจากการที่จงจิตเรียนวิชาที่ไม่บังคับอ่ะทุกคนแล้วหน่วยกิตนั้นก็คือหน่วยกิตอันนี้นี่เองพอเราเปลี่ยนเอกปุ๊บหน่วยกิตที่เป็นวิชาบังคับมันก็จะหายไปเลยเท่ากับว่าตอนนี้จงจิตเรียนปี1ใหม่โอเคฉันต้องเรียนวิจิตรศิลป์นะคะแล้วรู้สึกเหมือนตอนนี้ก็น่าจะพรีเซนต์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินก่อนเพราะว่าหิวตอนนี้จงจิตหิวเราก็ต้องรอพนักงานนิดนึงนะคะไม่มีแม่ครัวเลยอ่ะมาละนางจะขายข้าวให้เราเลยหรือเปล่าอ่ะขอสั่งอาหารสักหน่อยละกันเอาไข่เจียวละกันใครโทรมาอีกแล้วพาไปกรีคอนนะยังไม่ไปยังไม่ไปเฮ้ยยังไม่ทันได้กินข้าวเลยจะไปเรียนแล้ว11แล้วเนี่ยเฮ้ยทุกคนต้องไปเรียนแล้วเอาไงดีจะกินข้าวหรือไปเรียนดีจะกินข้าวหรือไปเรียนดีเคยเป็นไหมคะแบบถึงเวลาเรียนแล้วแต่ว่ายังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยอะในชีวิตจริงอะเคยเป็นนะแล้วแบบก็ไปเรียนสายพอเป็นว่าให้นางโอเคนางอิ่มระดับหนึ่งก็ไปละพอไม่ต้องละไม่ต้องละไม่ต้องกินละจะทำอะไรก็ทำจงจิตจะปั่นจักรยานจะอะไรก็รีบไปเลยไม่งั้นจะไม่ทันได้เรียนนะเนี่ยเอาจริงๆว่าเราว่ามันเสียเวลาตอนที่กว่ามันจะควักจักรยานกว่ามันจะปั่นอะไรเงี้ยมันเสียเวลามากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเราเรียนที่แปลกไปนะอันนี้มันเป็นตึกอีกตึกนึงอะแต่เราขอขายจักรยานทิ้งแล้วกันนะคือมันแบบมันเสียเวลามากเลยอะกว่ามันจะปั่นจักรยานอะแทนที่มันจะเดินไปเลยอะต่อไปที่ต้องเรียนนะก็คือตอนบ่ายหนึ่งครึ่งซึ่งใกล้จะถึงบ่ายหนึ่งแล้วแล้วไข่เจียวของเราก็ยังอยู่เรามากินไข่เจียวก่อนละกันแล้วตอนนี้ก็ฝนตกนะเดี๋ยวดูใบไม้ร่วงแล้วทุกคนฝนมันก็จะตกเนาะวันอังคารก็จะเรียนหนักนิดนึงเนาะเรียนตั้ง3วิชาเลยวันพฤหัสด้วยโอเคถึงเวลาเรียนแล้วไปเรียนไปเรียนไปเรียนพอไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วไปเร็วสายแล้วเนี่ยมันคิดช้าทุกคนเพราะว่ามันเกี่ยวกับสเปคคอมแล้วด้วยนะคือเหมือนกับว่าเราลงของเสริมอะไรไปเยอะด้วยมันก็จะทำให้หน่วงๆเกมจะหน่วงๆไปเดินไปเรียนได้เลยไม่ต้องปั่นจักรยานไปละหอก็อยู่แค่นี้นะโอเคและจงจิตก็กลับเข้าไปเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเรียนเสร็จแล้วก็มีต่ออีกวิชาหนึ่งเลยอย่างรวดเร็วการบ้านไม่ได้ทำสักวิชาเลยอะมาเราเรียนเสร็จละเดี๋ยวเราโอ้ยไม่ชอบเข้าใกล้ตึกเลยพอเข้าใกล้มันจะแบบเนี่ยมันจะพาตัวเองขึ้นไปอย่างเงี้ยพามุมกล้องขึ้นไปสูงตลอดโอ้ยฝนตกหนักอ่ะเดี๋ยวเราต้องซื้อลมให้จงจิตติดตัวไปแล้วนะพอกลับบ้านมาก็หิวอีกแล้วอ่ะจงจิตหิวข้าวตลอดเลยแต่ข้อดีในการอยู่บ้านนะคะมันจะทำอาหารได้เนาะเอ้ยหรือว่าทำไม่ได้วะก็ทำไม่ได้นี่มันก็ยังมีแค่ไมโครเวฟเช่นเคยเราว่ามันไม่โอเคนะคืออุตส่าห์มาอยู่บ้านแล้วมันน่าจะมีแบบเตาให้ทำอาหารได้แต่ว่ามันทำไม่ได้และก็เราจะทำการบ้านก่อนนะคะเราจะทำการบ้านทุกวิชาเลยคือฉันสงสัยมากเลยอะมาเรียนหน้าเนี่ยนางไปโดนใครต่อยมาดูตาแดงช้ำเลยนางโดนอีห้องข้างบนตบมาหรือเปล่าคะไม่อยู่นะอีคนข้างบนนี้คือชื่ออะไรจำไม่ได้อะเราจำได้แค่มาเรียน่าอุ้ยแล้วมีผู้ชายมาหานางอะอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนของมาเรียน่าเพราะว่ามันขึ้นว่าเป็นแฟนของเพื่อนร่วมห้องถือว่าแฟนเธอจะเป็นคนทำลายร่างกายเธอคะน่ากลัวมากๆเลยอะแฟนนะชื่ออะไรเนี่ยชื่อคาเมรอนนะคะมาเรียน่าเธอต้องระวังตัวไปนะฉันเป็นห่วงเธอมากถึงแม้เธอจะเกลียดฉันตั้งหลายรอบจนความสัมพันธ์คือไม่ขึ้นเลยคือจงจิตยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะกับข้าวยังแช่อยู่ในไมโครเวฟเลยนะเนี่ยนางทำการบ้านอันนี้เสร็จนางควรกินข้าวก่อนนะขออนุญาตลงม็อดที่มันทำการบ้านได้ไวได้ไหมทุกคนคือมันทำการบ้านนานมากเราต้องทำทุกวันน่ะไม่ใช่ทุกวันหรอกวันที่ไปเรียนอ่ะต้องทำก่อนไปเรียนจงจิตกินอะไรคะเนี่ยจงจิตกินข้าวโอ๊ตนะคะมาเรียนหน้าก็ต้องมานั่งทำการบ้านนะทุกคนถึงแม้ว่าตาจะช้ำก็เถอะไปโดนใครซ้อมมาสงสัยจังเลยโอเคกินข้าวมาละก็ทำการบ้านต่อเลยนะก็ฟีลแบบว่าเพื่อนแบลนั่งทำการบ้านด้วยกันนะแต่อีกคนหนึ่งที่มันอยู่ชั้นบนคือเราไม่เห็นเลยอะคือนางแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หรอคะนี่นะคะเตียงก็มันก็จองไว้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าจะมีแค่
เรากับมาเรียน่าที่อยู่ติดหออ่ะนี่ไงมาละนั่นนี่ชื่อวิเวียนอ่ะจะจำไว้ชื่อวิเวียนส่วนเตียงนี้ก็จะเป็นของบิจเจตนี่นะคะบิจเจตแล้วบิจเจตเอาขนมปังมาให้นะคะคุกกี้มาให้น่ารักมากๆเลยนะคะบิจเจตดูเป็นแบบเพื่อนหญิงอ่ะนี่มันหอหญิงชัดๆเลยอ่ะน่าทานมากคุกกี้มารีน่าคงไม่โดนเพื่อนในหอเราตบหรอกนะฉันว่าน่าจะเป็นแฟนนางอ่ะตบนางอ่ะเธอต้องเลิกกับแฟนเธอนะแฟนเธอนี่มีแบบพฤติกรรมก้าวร้าวนะตอนนี้วิเวียนก็ดูจะเหนื่อยมากนะคะก็กำลังจะไปนอนสำหรับวิเวียนคือนางจองเตียงเนี้ยเตียงเดียวเลยคนเดียวเลยความจริงเราแอบแบบเราแอบมาขโมยเตียงมันก็ได้นะแล้วเราก็ให้มันไปอยู่ห้องข้างล่างแต่เรารู้สึกว่าห้องนี้มันน่ารักกว่ามันแบ๊วๆกว่านะคะมันดูส่วนตัวกว่าด้วยแต่ตอนเนี้ยทำกันบ้านก่อนทำกันบ้านให้เสร็จโอเคทำเสร็จไปแล้ว2วิชาเหลืออีกวิชานึงรีบทำเพราะว่าก็จะง่วงนอนแล้วนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือไม่มีเรียนเนาะวันพุธเนี่ยไม่มีตอนนี้เพื่อนๆก็เข้านอนกันหมดแล้วนะคะแต่ละคนอ้าวเดี๋ยวมาเรียน่าเมื่อกี้เธอแอบถ่ายรูปนะคนนี้เหรอเธอถ่ายรูปบิดเจ็ดเธอถ่ายไปทำไมมาเรียน่าฉันรู้สึกว่ามาเรียน่านี่มันมีอะไรแปลกๆแล้วนะคะโอ้ยตายละตายละกันบ้านรีบทำเร็วจะเสร็จแล้วคือแบบทุกอย่างลดต่ำหมดเลยอะต้องรีบทำนะเนี่ยโอเคแล้วก็เข้าห้องน้ำรีบเข้าห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะให้นางไปนอนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตื่นมาทานข้าวก็ได้สำหรับวันอังคารนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอตัวนอนก่อนนะคะเฮ้ยทุกคนมันมีแมลงมาตอมต้นเงินเราอะเราต้องพ่นยาก่อนก็ใกล้จะเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเฮ้ยเราให้จงจิตไปพ่นยาก่อนคือแบบเดี๋ยวต้นเงินเราไม่โตอะแมลงเต็มเลยเห็นไหมแต่มันแบบบินสูงมากเลยนะความจริงต้นไม้ยังไม่โตเลยทุกคนก็กำลังจะไปเรียนนะคะอันนี้มาเรียน่าก็วิ่งไปเรียนเรียบร้อยแล้วในขณะที่จงจิตวันนี้ไม่มีเรียนก็เลยสบายสบายเฮ้ยจงจิตเอาคุกกี้เน่ามากินหรอกินไม่ได้อยากกินกินบะหมี่ไปก่อนจงจิตตอนนี้ของเน่าเต็มไปหมดเลยคือเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็เราจะทำวิทยานิพนธ์เนาะเขาเรียกว่าภาคนิพนธ์เนี่ยมันเหมือนกันไหมวิทยานิพนธ์กับภาคนิพนธ์นั่นแหละต้องทำสองวิชาเฮ้ยแล้วนี่ใครอ่ะมาในหอได้ไงอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนร่วมห้องนะคะเป็นเพื่อนของใครอ่ะเราจะไม่ไปยุ่งดีกว่านะคะเฮ้ยแต่ตอนนี้จงจิตเครียดต้องหาวิธีแก้เครียดโดยการดูทีวีแล้วคุณเป็นใครอ่ะคะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวเขาแลดูแบบไม่น่าจะเป็นเพื่อนแล้วนะน่าจะแก่อ่ะเขาเป็นเสียของเพื่อนเราหรือเปล่าคะลุงคนนี้เป็นเสียของใครหรือเปล่าคือคุณมาทำอะไรที่นี่คะคือเพื่อนเราไปเรียนหมดแล้วนะคะวันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมีดารามาแล้วดารามาเรียกเสียงเชียร์อะไรตรงนี้คะคือฉันไม่ได้สนใจดาราหรอกนะคะเพราะว่าฉันก็ดังอยู่แล้วนะและนี่ใครเนี่ยรูมเมทปาร์ตี้เดี๋ยวนะตอนนี้คือเกิดกำลังตั้งปาร์ตี้กันหรอดูสิมีแต่คนมารูมเมทปาร์ตี้หมดเลยอ่ะคืออะไรอ่ะช่างมันนะคะเราจะยังไม่ปาร์ตี้เราจะไปอาบน้ำแล้วก็จะทำงานก่อนมาจัดปาร์ตี้อะไรตอนเช้าตู่เนี่ยไม่เข้าใจเลยอาบน้ำก่อนนะคะทรงจิตแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำภาคนิพนธ์คืออย่างที่บอกอ่ะคือเราเปลี่ยนเอกแล้วอ่ะก็เท่ากับว่าเราต้องเรียนปีหนึ่งใหม่อ่ะตอนนี้ทรงจิตก็ยังอยู่ปีหนึ่งอยู่นะคะเราย้ายมาเรียนเป็นศิลปะแทนเนาะตอนนี้ทรงจิตก็จะแบบเป็นเด็กศิลป์เด็กอาร์ตเขาไม่บอกเวลาด้วยค่ะว่าจะทำเสร็จตอนไหนคือทั้งวันแน่นอนอะฉันว่าแล้วอีเอมิลี่ก็ส่งข้อความมาหาเรานะคะคือเราย้ายหอแล้วอีเอมิลี่ยังจะแบบมาเสือกกับชีวิตของเราอีกอะถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวที่อื่นอีเอมิลี่จะตามมาอีกปะโอเคเราทำเสร็จแล้วนะคะอันนึงต่อไปเราก็จะต้องไปส่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราทำอีกวิชานึงแล้วก็ค่อยไปส่งทีเดียวเราน่าจะต้องซื้อไวโอลินมาด้วยอะเพราะว่ามันเป็นวิชาเรียนไวโอลินอะโอเคตอนนี้เราทำเสร็จหมดแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเรียนที่ตึกนี้นะเราลองส่งดูปะไม่น่าจะใช่อันเนี้ยอ๋อหรือว่าเขาจะให้เราส่งที่คอมเราว่าใช่นะโอเคเราจะส่ง2วิชาเลยนะคะเราส่งไปแล้วนะคะทฤษฎี4เราส่งไปแล้วภาคนิพนธ์ต่อไปก็ไวโอลิน
โอเคเราส่งครบหมดแล้วเรียบร้อยแล้วงานภาคเทอมนี้หมดเวรหมดกรรมแล้วนะคะต้นเงินเรายังไม่โตด้วยอ่ะเราลองใส่ปุ๋ยดูสิเอาเป็นใส่ต้นไม้เข้าไปเพื่อทำเป็นปุ๋ยเฮ้ยแล้วว่าจงจิตมันอ้วนขึ้นนะเนี่ยดูจากชุดแล้วแบบเอ้ยจงจิตอ้วนขึ้นนะตอนนี้อุ๊ยต้นไม้โตแล้วน้องต้นเล็กอยู่นะคะยังออกผลไม่ได้จงจิตอ้วนขึ้นอ่ะเอาไปออกกำลังกายแล้วปะเนี่ยโอเคถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะวันพุธแต่ว่าจงจิตก็ต้องทำงานแบบเต็มไปหมดเลยนะโอ้เทศกาลเก็บเกี่ยวอีเทศกาลนี้นะคะมันจะชอบมีโนมทุกคนรู้จักตัวโนมไหมคือมันจะมาป่วนบ้านเราอ่ะเราต้องมาดูแลต้นไม้เราก่อนโอเคเก็บไว้เฉพาะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนคือด้วยความที่เรากินแต่อาหารอย่างนี้หรือเปล่าคะมันก็เลยหิวบ่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะโทรสั่งอาหารดีกว่าเพราะว่าดิฉันนะคะได้นี่ทำการลงม็อดที่จะทำให้สามารถส่งอาหารอะไรมาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะสั่งไก่อบมาดีกว่าคือความจริงอ่ะมันจะมีแค่โทรสั่งพิซซ่านะคะแต่ว่าเราลงม็อดให้มันส่งอาหารทุกรูปแบบมาเลยนะคะทำให้เราแบบสะดวกสบายในการที่จะไม่ต้องทำอาหารเองอ่ะและนี่คือเพื่อนเราทำอะไรเนี่ยฉีดอะไรเนี่ยเธอฉีดอะไรวิเวียนนางน่าจะเป็นคนที่แบบรักสะอาดนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไก่มาส่งแล้วไก่มาส่งแล้วนะคะแต่มันจะขึ้นว่าเป็นพิซซ่านะโอเคขอบคุณนะคะเราได้ไก่มากินแล้วด้วยจงจิตก็คือเอามาวางไว้ที่ห้องตัวเองไม่แบ่งใครเลยนะขอกินสักหน่อยละกันเฮ้ยจงจิตเอาไปแบ่งเพื่อนบ้างก็ได้นะเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ตรงกลางดีกว่าทุกคนจะได้กินได้นะคะอุตส่าห์ซื้อไก่มาทั้งทีนี่ฉันไม่แน่ใจนะคะว่ามอดมันชื่ออะไรมันอาจจะชื่อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะลองพิมพ์หาดูค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จำนะว่าเอาลิงก์มาจากไหนอะไรยังไงและก็ใกล้จะถึงเวลาเรียนแล้วนะคะกินอาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอแต่งตัวสวยๆบ้างก่อนที่จะไปเรียนอะใส่แต่ชุดนอนชุดอะไรเต็มไปหมดไม่เคยได้ใส่ชุดดีๆเลยอะล้างจานนะคะนางจงจิตนี่ก็เป็นคนรักสะอาดหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ยังดีที่อะช่วยล้างจานทุกคนชอบแบบบ้านหรือว่าแบบอยู่คอนโดค่ะสำหรับหอพักเนี่ยดิฉันชอบอยู่เป็นบ้านมากกว่านะคะดูสิมาดูชิลๆเนาะเวลาอยู่หอมันก็จะแออัดอะเนาะแล้วตอนนี้เพื่อนเราคือปวดฉี่มากเลยนะคะทำไมไม่เข้าห้องน้ำคะอ้าวถึงเวลาเรียนแล้วทำไมไม่แจ้งเตือนอะจงจิตรีบไปเรียนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเฮ้ยไม่แจ้งเตือนอะคือเราไปเรียนสายอีกแล้วแน่เลยนะแย่มากๆระบบเกมตอนนี้คือจงจิตกำลังจะรีบวิ่งไปเรียนนะคะวิเลทแล้วอะเลทแล้วอะต้องรีบไปโอเคพอเรียนนี่เสร็จนะคะก็เตรียมรอตอนบ่ายหนึ่งครึ่งเช่นเคยคือยืนรอตรงนี้ก็ได้เนี่ยยืนไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เข้าไปเรียนอีกโอเคเนี่ยไปวิชาที่สองเข้าไปเรียนอีกแล้วไปเรียนอย่างเดียววันนี้นะคะเรียนทั้งวันต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้จงจิตคือซิ่วมาเรียนเอกใหม่เท่ากับว่าวิชาภาคบังคับก็ต้องไปเรียนใหม่หมดเลยหน่วยกิตก็เลยหายไปหมดเลยนะคะอะไรที่เรียนผ่านมาของวิชาแรกของเอกแรกอะมาเราจะมาเก็บกันใหม่เริ่มใหม่โอเคตอนนี้เรียนเสร็จหมดแล้วทุกคนโอ้โหจงจิตแบบว่าหมดอะไรตายอยากมากเครียดมากๆเราว่าเราให้จงจิตไปเที่ยวดีกว่าเดินทางไปกับลูอิสอีกแล้วก็ไปกับใครอีกดีคะไปกับแฟนอีกแล้วอ่ะน่าเบื่อเนาะไปกับมาเรียน่าละกันมาเรียน่าก็คือเพื่อนใหม่ของเราเรายังไม่เคยไปหอสมุดเลยนะคะมาแล้วค่ะสำหรับห้องสมุดนะคะก็จะอยู่ใจกลางเมืองเลยน่ารักดีนะคะดูแบบเป็นหอสมุดแบบเก่าๆอ่ะทุกคนแล้วก็มีชั้น2โอเคมี2ชั้นคือจงจิตเครียดมากแล้วยังจะมาหอสมุดอีกเหรอแต่ตอนนี้จงจิตเหมือนจะนั่งเล่นหมากรุกจงจิตก็เล่นหมากรุกจนหายเครียดเลยนะแต่ว่าเพื่อนเราหายไปไหนอ่ะทำไมไม่มาเล่นด้วยกันล่ะคือเธอไหวใช่ไหมเ
ธอไหวที่จะมาเล่นหมากรุกกับฉันใช่ไหมตอนนี้ก็คือนั่งจ้องกันคือไม่มีใครได้เล่นเลยเนี่ยพาร์ทนี้ถือว่าเรามาหาเพื่อนใหม่ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในหอใหม่นะคะแล้วคืออีมาเรียน่าก็คือง่วงนอนมากเลยอ่ะโอเคเราจะปล่อยให้นางไปนอนดีกว่านะคะเราจะกลับหอกันดีกว่ามาเรียน่าเราชอบเดอะซิมส์4นะคะเขาทำแสงทำเงาทำภาพแบบดีอ่ะคือมันดีอ่ะแต่คือจงจิตแบบไม่ได้คุยกับใครอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับวิเวียนดีกว่าเรายังไม่ได้คุยกับวิเวียนเลยนะคะขอแนะนำตัวสักหน่อยน่ารักอ่ะคือการอยู่บ้านเนี่ยมันแบบมันดีอ่ะมันดีกว่าอยู่หออ่ะคือถ้าใครได้มาเล่นจริงๆอ่ะคือเราจะได้นั่งชมว่าซิมคุยอะไรกันเล่นอะไรกันกำลังนั่งกินข้าวทำสวนอะไรเงี้ยมันจะฟินมากเลยนะรู้สึกว่าการบ้านยังขึ้นว่าทำเสร็จแล้วอยู่นะก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องทำการบ้านแล้วใช่ไหมงานก็ส่งครบแล้วนะคะโอเคสบายแล้วอ่ะคือเวลา3 ทุ่มเนี่ยเราจะโทรเรียกให้ลูอิสมาหาได้หรือเปล่าชวนให้เขามาที่นี่ลูอิสมาหาฉันที่หอหน่อยสิคิดถึงจังเลยอ่ะก็กำลังจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะลูอิสอุ้ยมาไวมากลูอิสเชิญเข้ามาเลยค่ะเข้ามาสิขอจูจุ๊บสักหน่อยได้ไหมล่ะอุ้ยขอจุ๊บกันแล้วลูอิสคุณก็ยังตุงเหมือนเดิมนะคะขอจูบหน่อยอ่ะไม่ให้จูบหรอคิดถึงนะเนี่ยเมื่อไหร่จะให้จูบล่ะได้จูบกันสักทีแล้วไม่มีใครมาเต็มหอเราเลยอ่ะดูสิคะเต็มไปหมดเลยอ่ะคือเขามาจัดปาร์ตี้กันเราวูฮูกับลูอิสกันดีกว่านี่ทำกันในที่อาบน้ำเลยนะคะแอบเดินไปนะแอบเดินไปตอกแตก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 แล้วก็เกียมตัวว้ายตายแล้วได้กันอีกแล้วนะคะพาร์ทนี้เฮ้ยแต่พอเข้าไปในนี้ก็คือตัวหายไปเลยเห็นแต่ประตูปับ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 แล้วตัวฉันไปไหนคะทำไมฉันไม่เห็นอะไรเลยคะเห็นแต่หมอกแต่ควันอุ้ยแล้วก็มีคนมาอีนี่มันใครเนี่ยมันแอบเข้ามาดูเราเนี่ยว้ายมาเรียนหน้าเข้ามาด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยเขาจะรู้ไหมว่าเราทำอะไรกันข้างในนั้นอะคือไม่มีใครรู้หรอกเนาะรีบออกมาเร็วรีบออกมาเร็วไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ออกมาจากบ้านเลยเหรอจงจิตคือไม่ต้องออกถึงขนาดออกมาจากบ้านก็ได้นะคะกลับเข้ามากลับเข้ามาและอีโนมพวกนี้นะคะมันก็จะมาป่วนเราจะลองเอาใจด้วยกันให้อะไรดีให้ของเล่นดีกว่าลองดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราให้ของที่มันไม่ชอบอ่ะมันจะทำให้บ้านเราพังเขาจะชอบไหมนมตัวนี้ชอบนะคะนมตัวนี้ชอบของเล่นแล้วนมตัวนี้ล่ะลองเอาใจด้วยการให้พายแล้วกันดูสิจะชอบไหมเฮ้ยชอบเหมือนกันอันนี้เป็นนมปะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นมนะคะพอเขาพอใจเขาก็จะให้เมล็ดผักเรามานะคะก็เอาไปขายต่อได้หรือว่าจะเอาไปปลูกก็ได้รู้สึกว่าจงจิตคือจะมานอนแล้วนะคะคือน่าจะง่วงนอนอ่ะก็สำหรับวันนี้วันพฤหัสนางก็จะนอนละแล้วก็จะเข้าวันศุกร์ซึ่งก็คือวันหยุดแล้วลูอิสมาทำอะไรเนี่ยลูอิสมาวิจัยต้นเงินของเราอย่าขโมยนะลูอิสถ้าเธอขโมยขึ้นมานี่เราเลิกกันเลยนะดูดิเขามาวิจัยต้นเงินของเรานะคะตอนนี้ทุกคนในหอก็นอนหลับกันหมดแล้วโอเคแต่ก็ใกล้จะตื่นแล้วล่ะจงจิตเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะก็คือจงจิตก็หิวอีกแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งอาหารมาอีกละกันเพราะว่าเราไม่ชอบแบบไม่ชอบกินของที่ในไมโครเวฟอ่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นพิซซ่าละกันเนาะขอแบบถาดใหญ่จุกๆแล้วก็จงจิตตอนนี้ก็ดูอ้วนขึ้นจริงๆนะคะทุกคนจากพาร์ทแรกทุกคนลองไปดูสิคือนางจะผอมกว่านี้นะดิฉันสร้างจงจิตมาไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะคะเฮ้ยแล้วมาเวฟของอะไรเนี่ยคือเราส่งลังสั่งพิซซ่าไม่ใช่หรอแล้วก็มากินอันนี้ก่อนนะเพราะว่าคงจะหิวพิซซ่าก็มาส่งอีกแล้วนะคะขอรับก่อนอย่าเพิ่งมากินพิซซ่าเร็วได้แล้วพิซซ่าไหนลองดูสิเอาไปวางไว้ที่ห้องตัวเองอีกแล้วนะคะคือจะไม่แบ่งใครเลยใช่ไหมจงจิตเฮ้ยพิซซ่าน่ากินมากเอาไปวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาไว้ให้เพื่อนด้วยแต่ว่าตอนนี้จงจิตก็อิ่มก็เดี๋ยวค่อยกินละกันคือเราสามารถเรียนทักษะได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเรียนทักษะ
ี่ยวกับไวโอลินนะคะลองหาดินี่ค่ะเราก็จะพาจงจิตมาเรียนทักษะไวโอลินกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้จงจิตก็กำลังเรียนไวโอลินอยู่นะคะเหมือนกับเอาตังไปแลกความรู้อย่างงี้แล้วตอนนี้ก็ได้ทักษะมาถึงขั้น3แล้วนะคะถ้าเราสมมติเราเรียนเพิ่มมันจะเพิ่มปะถ้าอย่างงี้เราก็จ่ายตังแล้วก็เรียนไปเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะตั้งใจในคาบการเล่นไวโอลินของวันนี้แต่ยังรู้สึกว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีค่าอยู่แปลว่ายังไม่เพิ่มนะคะทักษะรู้สึกว่าจะเพิ่มแต่ว่าเพิ่มมาไม่ถึงระดับ4โอเคเรากลับหอต่อคือฉันรู้สึกสงสัยมากเลยนะอิมาเลน่ามันทองหรือเปล่าคือทำไมทองมันป่องขนาดเนี้ยมันไม่ได้อ้วนหรือเปล่าตัวมันก็ผอมนะมันท้องกับใครหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยแล้วนางใส่แหวนที่นิ้วนางหรือว่านางจะแต่งงานแล้วทำไมมาริน่าเป็นคนที่น่าสงสัยมากเลยทุกคนนางท้องกับใครแน่ๆจงจิตก็แบบเสือกเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วนะคะในขณะที่กินพิซซ่าก็ยังเสือกเรื่องชาวบ้านได้เพื่อนเราก็มาเล่นกีตาร์ให้ฟังเล่นกีตาร์เอ้ยเดี๋ยวนะนางเล่นเพลงรักให้มาริน่าฟังหรอบิเจ็ตคือกำลังจีบมาเรียน่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยนางเหมือนจะอ้วกอ่ะฉันว่านางท้องอ่ะเฮ้ยนางจีบกันจริงจังเลยเนี่ยจงจิตเดินผ่านหน้าไปคืออะไรเนี่ยอันนี้มันเดี๋ยวนะอันนี้มันคือหอเลดเบียนหรือเปล่าคะถ้าไม่มีใครกินเราก็จะเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะจะได้เก็บไว้กินนานๆสำหรับพิซซ่าของเราโอ้โหทุกคนคือเราเอาใจนมจนแบบโนมเอาเมล็ดอะไรมาให้เต็มห้องเลยอ่ะคือฉันเก็บไม่ไหวหรอกนะเราเปิดก็ได้นะเปิดไปให้มาเต็มเลยอ่ะได้เมล็ดมาเต็มเลยนะคะอุ้ยเราปลูกก็ได้เนี่ยจะได้ทักษะทำสวนด้วยอ่ะปลูกเข้าไปแล้วก็อันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นดอกไม้อ่ะมันคืออะไรไม่รู้ปลูกไปและตอนนี้ก็มีเทศกาลนะคะเทศกาลอะไรอ่ะเทศกาลเครื่องเทศเดี๋ยวเราไปแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปลูกต้นไม้กันก่อนเราชอบบรรยากาศมันมากเลยทุกคนมันมีใบไม้ร่วงด้วยนะคะเราต้องรดน้ำด้วยนะเรายังไม่ได้รดน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวต้นไม้ไม่โตแต่ถ้าแบบมัวแต่ไปเที่ยวก็ไม่ได้ออกกำลังกายจงจิตก็ไม่ผอมสักทีอ่ะแล้วตอนนี้คือลูอิสโทรมานะคะได้เวลาขยายต่อมรับรถแล้วโอเคนางชวนไปเทศกาลเครื่องเทศนะแต่ว่าขอปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราชวนลูอิสไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปที่เทศกาลเครื่องเทศกันเลยดีกว่าไปค่ะแล้วก็ไปกับลูอิสนะคะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเมืองกันนะคะนี่สวยงามมากนี่คือเทศกาลนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าจะมีอาหารรสเผ็ดนะคะแล้วก็จะมาที่นี่ด้วยกันกับลูอิสบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเราแนะนำนะคะให้เพื่อนๆ เปิดวิดีโอนี้แบบ HD นะคะแบบคุณภาพสูงสุดของคลิปเราเลยจะเห็นภาพที่มันแบบสวยงามมากแล้วก็จะหยิบมากินสักจานหนึ่งนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้จะเป็นอาหารรสเผ็ดซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับชื่องานนะคะคือเทศกาลเครื่องเทศคือแบบอาหารมันจะเผ็ดเนาะแต่รู้สึกว่าจงจิตกินได้นะคะอันนี้เป็นซูชิหรอซูชิไม่เผ็ดหรือเปล่าหรือว่าใส่วาซาบิเข้าไปคะอันนี้ก็แค่ชิมๆเนาะแต่คือจงจิตแบบกินอาหารเยอะเกินไปอ่ะจงจิตอ้วนมากเลยนะดูลูอิสยังไม่แบบยังไม่อ้วนเลยอ่ะแต่จงจิตคือล่างไปแล้วทุกคนอ้วนมากจงจิตอ้วนไม่ไหวและตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนแบบเหมือนปุ่นอะคือแบบมันเป็นเครื่องพ่นฟองสบู่นะคะในซิมเขาเรียกกันแบบนี้คือจงจิตก็ลองใช้นะคะแต่ก็ไม่ชอบคือมันแบบมันเหมือนไอ้เครื่องพ่นควันอะไรของในชีวิตจริงเราอะแต่ในเดอะซิมคือเขาจะเป็นเครื่องพ่นฟองสบู่พ่นแบบเป็นรสชาติน้ำผลไม้อะไรเงี้ยดูจงสิทธิ์ลองเอื้อสำลักเลยนะน่าจะไม่ใช่ดีกว่าพอคือจงจิตก็เป็นคนที่แบบ
กระตือรือร้นแอคทีฟนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยอะทุกคนดูสิทรงจิตตัวหนามากโอ้โหตายแล้วอันนี้ก็ให้นางมาเล่นบาสนะเพื่อที่เผื่อจะผอมลงความจริงต้องเอาไปวิ่งในลู่นะในฟิตเนสแต่ว่ามาทำอันนี้ก็น่าจะผอมได้อยู่นะไปนางชุดเข้าด้วยอ่ะนางชุดบาสเข้าด้วยนะก็เก่งนะคันนี้อ่ะโอ้มีลีลามีลีลาคือมางานเครื่องเทศแต่ว่ามาเล่นบาสทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบบอาหารเนาะก็จะมีให้ซื้อเสื้อแล้วก็ซื้ออาหารรสเผ็ดแต่ว่าเราจะไม่ให้จงจิตซื้ออะไรกินแล้วนะคะเพราะว่าอ้วนมากทุกคนต้องดูแบบวิดีโอนี้แบบ HD นะคะไม่งั้นเธอจะพลาดภาพที่คมชัดแล้วก็สวยงามแบบนี้คือมันดีมากมากเฮ้ยแต่ตรงนี้นะคะมีให้เราแข่งกินนะคะกินอาหารเผ็ดเดี๋ยวเรามาลองแข่งดีกว่าแล้วก็จะมาแข่งกับลูอิสนะคะดูสิว่าจงจิตจะกินได้ไหมนางดูยังไม่ชินกับอาหารรสเผ็ดนะคะเขาบอกแต่ถ้าให้กินเยอะกว่านี้นางก็จะอิ่มจนอ้วนเลยนะแต่นางก็ดูไม่แบบไม่เผ็ดนะก็กินได้อ่ะอุ๊ยๆๆๆเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วโอ้โหพ่นไฟเลยนะคะจงจิตสรุปก็ยังกินไม่ได้อยู่ดีตอนนี้จงจิตก็ปวดฉี่เฮ้ยห้องน้ำสาธารณะอยู่ไหนนี่ไงโอเคใช้ห้องน้ำแล้วกันสำหรับการที่เราจะมีเทศกาลนี้ได้เนาะเราก็ต้องมีภาคอะไรวะcity living ก็จะเป็นเมืองแบบนี้เลยนะคะโอ้ยจงจิตหนาวจะตายแล้วจงจิตตัวสีฟ้าแล้วค่ะไม่นะจงจิตเปลี่ยนชุดก่อนจงจิตหนาวอ่ะเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนเป็นชุดชุดกันหนาวเอาชุดน่ารักน่ารักเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะนี่อ้าวไม่เปลี่ยนอ่ะโหลดอยู่นะคะพอดีว่าคอมมันเริ่มช้าแล้วอ่ะมาละคือใส่ชุดอะไรก็ดูอ้วนไปหมดเลยนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับหอกันดีกว่าเราจะทิ้งลูอิสไว้ตรงนี้ล่ะค่ะขอกลับก่อนนะเพราะว่าเราง่วงนอนอ่ะลูอิสคือนมก็ยังเอาเมล็ดให้เรามาไม่หยุดต้องจิตมาคุยกับบิดเจ็ดนะคะมาคุยกันหน้าบ้านเลยมีอะไรกันหรือเปล่าเว้ยแต่ทำไมเสื้อกันหนาวอีบิดเจ็ดมันดูรวยจังต้องจิตก็บอกอีนี่มันอวดรวยมันใส่เสื้อกันหนาวมาอวดฉันไม่สนใจแล้วฉันจะไปนอนดีกว่าฉันว่าเราน่าจะมีเรียนแค่อังคารกับพฤหัสนะคะพอมันถึงวันจันทร์มันก็จะตัดเกรดอะแล้วเราว่าเราน่าจะไม่ติด F นะเพราะว่าเราส่งงานครบทุกวิชาโอเคตอนนี้ก็ตื่นมาแล้วแล้วก็มากินพิซซ่าที่เก็บไว้เมื่อวานนี่ก็คือแดดยามเช้านะคะเราชอบบรรยากาศของ The Sims 4ที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่เป็นระบบ Open World เหมือน The Sims 3แต่ว่าThe Sims 4ก็ทำสภาพแวดล้อมออกมาได้แบบสวยงามนะคะเฮ้ยแล้วอีบิเจตก็คือมากินคุกกี้เน่าเนี่ยหรอแล้วหน้าก็เป็นสิวนะคะก็ดูเธอกินสิเธอกินของเน่าอ่ะผิวเธอมันก็จะดีได้ยังไงล่ะดูใส่ชุดอย่างแพงเลยนะคะแต่ว่ามากินของบูดก็ทำความรู้จักกันไว้เนาะแล้วก็รู้จักกับบิเจตละก็พูดจาแจ่มใสกับบิเจตวิเวียนก็ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันหมดแล้วเนาะทุกคนเราจะสรุปเพื่อนใหม่สำหรับบ้านพักนะคะก็จะมีบิดเจ็ดแล้วก็จะมีบิเวียนแล้วก็จะมีมาเรียนานะคะก็จะมีเพื่อน3คนนะคะสำหรับบ้านพักนี้และโนมก็ยังเอามาเล็ดมาให้เราไม่หยุดให้เยอะมากๆถ้าเกิดว่าเราเข้าโหมดสร้างแล้วก็ไปทุบทิ้งอ่ะเราจะได้ตังค์เยอะมากนะคะแต่ว่าเราอยู่หอพักนะคะมันก็จะเข้าโหมดสร้างไม่ได้ถึงเราจะทุบทิ้งในโหมดสร้างแบบใช้สูตรโกงอ่ะเราก็ไม่ได้ตังค์จากส่วนนี้นะก็เลยต้องมาเปิดเอาของไว้ฉันว่านางน่าจะท้องจริงๆแล้วล่ะมาเรียนาท้องอ่ะเนี่ยเราขอรูปท้องก็ได้คืออะไรอ่ะมาเรียนาไปท้องกับใครอ่ะเนี่ยท้องจริงๆด้วยไปท้องกับไอ้คนนั้นแน่ๆอ่ะแต่ฉันว่าแฟนต้องทำร้ายนางอ่ะแล้วก็กดขี่ข่มเหงมาเรียนหน้าดูสินางดูแบบนางดูแบบกล้าๆกลัวๆที่จะพูดอ่ะเธอมีอะไรเธอก็มาบอกฉันได้นะมาเรียนหน้าแล้วถ้าสมมติว่าลูกนางคลอดมาคือลูกนางจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะแต่เขาบอกว่าสำหรับภาคมหาลัยนะคะถ้าซิมเราท้องอ่ะแล้วก็มีลูกอ่ะก็สามารถเลี้ยงลูกได้นะคะแล้วก็เรียนไปด้วยได้
แต่ว่าลูกก็จะแค่มาเยี่ยมเราเนาะเราจะเลี้ยงที่นี่ไม่ได้โอเคแล้วก็เราจะมากวาดใบไม้กันดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันของกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นะคะตรงจิตก็ขอแบบทำความสะอาดพื้นที่รอบๆหอหน่อยนะคะทำแค่นี้หรอคือทำแค่นี้แล้วก็กลับไปเล่นคอมแล้วอ่ะไหนๆก็ไม่มีอะไรทำก็ไปอีเวนต์ก็ได้อ่ะไปคนเดียวไหนคะไหนคะนี่นะคะคืออะไรเนี่ยงานอะไรเอ่ยมีฟุตบอลด้วยนะเราลองเล่นปะงานนี้คือไม่เคยเห็นนะน่าจะอ๋อน่าจะเป็นการแบบซ้อมฟุตบอลนะตรงจิก็ซ้อมดอกบอลคือภาคนี้มันจะซ้อมดอกบอลได้แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีแข่งเตะบอลนะเนาะสเกลในการแข่งเตะบอลมันจะกว้างเกินไปที่เดอะซิมจะมาทำให้มันเป็นแมตช์หนึ่งแมตช์ได้อะไรเงี้ยก็จะมีนะคะว่าตรงจิตแบบเดาะได้8ครั้งโดยที่ไม่ทำหล่นเลยอะไรแบบนี้ฟีเจอร์ใหม่แต่รู้สึกว่าจะมีแต่ผู้ชายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบฟุตบอลนะเนาะเฮ้ยโอลิเวอร์ก็มาอยู่ชมรมนี้หรอคือการเดาะบอลน่าจะได้ทักษะใหม่อ่ะใช่ปะหรือว่าเป็นทักษะออกกำลังกายน่าจะออกกำลังกายนะเฮ้ยแล้วมีมาร์ทคอร์ดของโรงเรียนเราของมอเราเราไปคุยดีกว่าแนะนำตัวอย่างมีเสน่ห์อุ้ยจงจิตเดาะได้48ครั้งโดยที่ไม่ทำหล่นคือโหดมากนะจงจิตเธอเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะอีป้าจูดิตก็เป็นนักศึกษาเหรอมันขึ้นว่าป้าจูดิตเป็นนักศึกษาทุกคนแล้วลุงคนนี้ก็เป็นนักศึกษาแล้วไอ้นี่ก็คือสมาชิกแก๊งปลุกใจคือตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนถึงวัยแก่เลยสามารถเรียนได้นะคะสงสัยอีป้าจูดิตก็คงอยากมาหาความรู้เพิ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเล่นปิงปองแข่งกับโอลิเวอร์เลยมาดูสิว่าใครจะชนะกันอุ๊ยฉันชอบอะทุกคนมันน่ารักอะมันแข่งกันได้นะอุ๊ยจงจิตพลาดมาดูใหม่1-0นะคะฝั่งโน้นอุ๊ยแพ้อีกแล้วอะจงจิต2-0แล้วนะจงจิตอีกแต้มเดียวก็แพ้ไปเลยนะโอ้โหจงจิตกากมากเลยอะไม่เล่นละน่ารักอะคือใส่ชุดมาร์คอตแล้วก็มาเล่นบอลน่ารักเดี๋ยวมันจะมีมาร์คอตของไบรเชสเตอร์ด้วยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยชื่อเสียงดีเยี่ยมอ๋อชื่อเสียงมากขึ้นนะคะสำหรับมาร์คอตของไบรเชสเตอร์ก็จะเป็นแบบมังกรเขียวของฟ็อกซ์เบอร์รี่เราก็จะเป็นกุ้งแดงรู้สึกหิวกุ้งขึ้นมาทันทีแต่แบบขอกลับหอก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ต้นเงินยังไม่โตเลยอะทุกคนเราก็รดน้ำไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาโอเคค่ะทุกคนก็พาร์ทนี้ดิฉันต้องขอจบลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่เนาะเพราะว่าเรารีบเนาะสำหรับวันนี้ก็พาร์ทนี้ก็จะจงจิตก็จะอ้วนขึ้นนะคะอย่างที่เห็นคือเราไม่ได้ให้จงจิตออกกำลังกายเลยแล้วก็ดิฉันว่าน่าจะไม่มีเรียนแล้วนะคะคือถึงวันจันทร์เขาก็จะตัดเกรดละเราก็ไม่น่าจะมีตกหรือติดเอฟนะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้ก็จะชิลๆเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะสำหรับพาร์ทนี้จงจิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Catch a Bit ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I'm busy and important You wanna build me for it My love that's up to you